สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อายามะแคปิตอลนะคะวันนี้เป็นเด็กโปรไฟล์ของภาควีนั่นเองนะคะจะเป็นการกลับมาค่ะของเด็กที่พี่ย่ารักมากเลยนะคะเมกาโคโลนีนั่นเองนะคะออกมาเทิร์นใหม่มาด้วยนะคะเป็นการ์ดที่เก่งมากๆเลยสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะแต่ว่าใส่เพียงแค่เกรดเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าที่เหลือนั้นเป็นก็สายมากกว่านะคะก็เลยเอาตัวนี้มาใส่ในดิกเกตโดล่าเพราะรู้สึกว่าเป็นสกิลที่ไม่บังคับว่าเราต้องติดชื่อกับอะไรนะคะเป็นตัวเล่นที่สามัญมากๆเลยก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ขัดเกมลุกอีกฝ่ายนะคะแล้วก็ตั้งเกมบุกเราได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าในเด็กเมกาโคโลนีเนี่ยชุดใหม่ที่ย่าใส่ลงไปดิกบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวเริ่มกันเลยดีกว่านะคะนี่เลยอสุรกายวายยาวลิตเติ้ลด็อกคาร์ดนะคะ1ใบเท่านั้นตัวเริ่มนะคะและคิดได้เข้าทิกเกอร์ค่ะเชสเตอร์บีเทอร์นะคะ2ใบเป็นอันนี้และคีอีก4ใบค่ะจะเป็นตัวของชาร์ปเนลสกอร์ปิโอนะคะ4ใบและมีอีกค่ะเป็นตอนทิกเกอร์ธรรมดาแล้วกันอัฟเฟตเตอร์ดับเตอร์นะคะ2ใบและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเป็นดอเพอร์เฟกต์นะคะแพทนี้ลูอาร์ตเล่นยากขึ้นนะคะแถมเขาเรียกว่าไงอ่ะมีโทรโข่งของเงือกนะคะห้ามใส่คู่กับอันจูและรวมไปถึงการ์ดอื่นๆนะคะที่มีพลังโจมตีเวอร์ที่เราต้องหา TG เนี่ยค่อนข้างที่จะไปไวไม่ใช่ไปไวไหลไปแล้วนะคะกับเบลลิสแล้วก็เด็กไวเนี่ยก็จะถูกดรอปลงซึ่งเมกาเราไหวแล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นดอ PG 4ใบไปเลยนะคะเราจะไม่เอาเกรดหนึ่งแล้วนั่นเองและฮิลทิกเกอร์ค่ะฮิล DVS 01นะคะอสุรกายปีกประกายควีนอาเกียนะคะก็จะเป็นตัวเอาไว้ป้องกันแองเจิลฟีเธอร์นั่นเองนะคะเพราะเราเสิร์ฟได้อย่าลืมเราเสิร์ฟได้เปิด5หา3ยิมฮิลเกม3ได้นั่นเองนะคะก็ตามนี้เลยและฮิลธรรมดาอีก1ใบค่ะเป็นตัวนี้ก็เป็นเด็กเมกาคอร์นี่ที่ใส่ทิกเกอร์ที่เป็นขี้6ดอ6ฮิล4ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปอยู่ที่เกรด1กันบ้างดีกว่าว่าใส่อะไรลงมาในเด็กบ้างซึ่งเกรด1เนี่ยมีเซอร์ไพรส์หลายตัวเลยเพราะว่ามีตัวใหม่แล้วก็ตัวที่หลายๆคนที่อยากรู้ว่าใส่ทำไมนะไม่คิดว่าจะใส่นะคะมาที่ตัวไมเทิร์นแล้วกัน DVS 01ไม่ DVSS 9นะคะเป็นตัวของสุภาพบุรุษอสุรกายไฮคัสมอสตัวไงแดมคืนคอร์สที่ดีของเรารวมไปถึงตัวที่อยู่ในโซนเป็นเกณฑ์3ทำให้เราเล่นท่าทำนู่นทำนี่ของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองและใบใหม่ค่ะอย่างเจ้าตัวนี้เลยไมเทิร์นเบลเลียนดิสเตอร์นะคะใบนี้เป็นใบใหม่ขออนุญาตอธิบายสกิลนะคะออโต้ช่องเรียกาศแถวหลังนะคะเมื่อจบเทิร์นคุณ5คู่แข่งไม่มีเรียกาศสแตนยูก็คือไม่มีสักตัวเลยนะคุณสามารถนะคะนำยูนิตนี้กลับขึ้นมือใช้คำว่าสามารถนะไม่เอากลับก็ได้แต่ถ้าเอากลับแล้วก็เอาขับขึ้นมือไปแล้วปุ๊บและคุณนะคะมีการ์ดบนมือ6ใบหรือต่ำกว่านะคะก็คือตั้งแต่6 5 4 3 2 1ลงไปหรือถึง0ใบนะคะจะสามารถโซบาร์เพื่อจัวได้นั่นเองนะคะและอีกหนึ่งความสามารถค่ะออโต้เมื่ออยู่ดีนี้เข้าสู่ช่องการ์เดียนนะคะก็คือช่องการ์ดนิ่งถ้าแวนการ์ดของคู่แข่งอยู่ในสภาพเรสนะคะคือนอนอยู่โซบาร์หนึ่งนะคะทิ้งการ์ดจากมือคุณ1ใบและเลือกเรียกการ์ดคู่แข่ง1ใบเรสยูนิตนั้นและยูนิตนั้นจะสแตนไม่ได้ในสแตนเฟสไม่ใช่สแตนเฟสจนจบเธอเลยเก่งมากๆเลยนะคะตัดกำลังคู่แข่งได้เกรด1อีกใบนึงค่ะแอเรียลสติลเลอร์นะคะใบปั๊มโพเทคของเรานี่เองอสุรกายนะคะแห่งความโกลาหลโมชิโรโร่นะคะ2ใบและอย่างละใบค่ะเป็นตัวของแมชชิ่งออนิตและอสุรกายหน้าใหม่ลิตเติ้ลดอร์คาร์นะคะใบนี้ใส่ทำไมใบนี้ทำอะไรได้คะจำได้ไหมมันนานมากใบนี้คือการเปิด5เปิด6หาเกสามที่ถ้าเจอยัดโซก็เอามาเพิ่มโซนั่นนะคะไม่มีอะไรเลยแค่นี้นะคะสำหรับเด็กเมกาคนนี้เกรด1ก็จะเป็น8เนาะ9 10 11 12 13 14ใบตามนี้เลยและตามมาอยู่ที่เกรด2กันบ้างดีกว่าเกรด2ของเราค่ะเราก็จะใส่เจ้าตัวเก่งมากๆที่ห้ามใส่น้อยกว่า4นะคะตัวนี้อสุรกายหอกทะลวงเมกาลาลาเลนเซอร์นะคะใส่มา4ใบเลยซึ่งมันทำให้เรามีโซ่แล้วก็ตัดอินเตอร์เซปคู่แข่งได้ทั้งเถิดนะคะใบนี้ค่ะเอลิทมิวแทนกิราฟ่านะคะใบนี้ก็เป็นใบจั่วที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยในดิกตอนนี้นะคะมันดียังไงดีกว่าตัวของไอตัวเกสองตัวนั้นยังไงจำพี่ย่าจำชื่อไม่ได้ว่ามันชื่อว่าอะไรไม่รู้ว่าอันนี้ลืมจริงๆเพราะว่าไม่ได้เล่นภาควีนั้นถึงจะเป็นคนที่ชอบเมกาก็เถอะแต่ว่าจำไม่ได้จริงๆนะคะอ๋อนึกออกแล้วสติกกี้โบล่า
จ้าตัวนั้นนะคะมันเสียโซ่และรวมไปถึงเควสในการจั่วของมันเนี่ยถ้าเขาไม่มีเรียนเราจะไม่ได้จั่วเลยซึ่งตัวเนี้ยไม่มีเรียนได้จั่วชัวร์แน่นอนนะคะถึงมันดีกว่าแน่ๆและพลังก็ดีกว่าด้วยนะคะใช้ง่ายกว่าและอีความสามารถของมันที่เก่งมากๆคือมันห้ามสลับคอลัมน์เคลื่อนย้ายนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันตัดสิบในคอลัมน์เดียวตัวเองได้เนี่ยถือว่าเก่งมากนะคะตัวนี้และอีก3ใบสุดท้ายค่ะเป็นตัวนี้เลยอสุรกายผู้ทรงสนิทสวีปค็อกเทลนะคะเจ้าตัวนี้ก็ถูกเป็นไมเทิร์นมานานแล้วแหละนานมากๆแล้วแล้วตอนนี้ก็ถูกใช้จริงด้วยและเก่งมากๆนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ตัดการโจมตีของคู่แข่งได้ทำให้คู่แข่งคิดหนักแล้วก็เสริมแนวรับป้องกันของเราได้อีกด้วยนะคะนี่จะเป็นเด็กเมกาคอลอนีของพี่ย่าที่ใส่เกสองทั้งหมด10ใบนะคะไปที่เกรด3กันดีกว่าเกรด3ของเรานะคะตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาตัวให้นมบุตรนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวของ Evil Governor Duchess Gedora นะคะ4ใบห้ามลดห้ามขาดห้ามถอดไม่ว่าจะกรณีใดก็แล้วแต่ Gedora เป็นตัวที่เก่งที่สุดในเมกาโคโลนีที่ยืนหน้าแหวนและเทพที่สุดนะคะและตัวที่ไม่ยากขาดไม่ได้เลยนะคะอสูรละกายเป็นอสูรปืนมาที่แท้จริง Gunning Choreo นะคะ1ใบติดมาไว้เวลาเอาไว้เหยียบลงช่องเวียนเวลาอีกฝั่งอะวนกอง2ใบ2ใบเอลลี่วนเอลลี่วนอย่างเงี้ยเวลาเจอเด็กเนี่ยขออนุญาตโมโหเลยนะคะง่ายดีและใบถัดไปค่ะ2ใบใบนี้เป็นใบโม่ที่ดีมากวนเด็กหรอ2ใบหรือวนอะไรเหยื่อเหลือ3ใบเอาไปได้ได้เจอเจ้าตัวนี้โม่2ไปค่ะเขาเทินจั่วเด็กเอาตายนะคะสำหรับเจ้าตัวของอสุรกายนะคะหอกทำลายล้างโอวาสปีดและ2ใบสุดท้ายค่ะใบนี้ปั่นเวฟของเรานะคะในเด็กแล้วก็เป็นตัวตัดแนวหลังคู่แข่งห้ามสแตนห้ามบูทได้อีกต่างหากนะคะอสุรกายพิษร้ายแรงเฮลดีไหมนะคะเก่งมากซึ่งอ่ะ3ตัวนี้ครบ3ชุดเมกาเลย D VBT 10 VEB 9 VBT 10แล้วก็อันนี้เป็น VEB 01นะคะเมกามี3ชุดในภาค V ก็ใช้เก3ครบทุกชุดเลยถ้าใครจะซื้อนะคะถามว่าซื้อกองไหนบ้างใช้อะไรจัดยังไงบ้างเมกาทุกชุดเลยค่ะที่พี่ยากลับมาคือ VEB 01 VBT 10แล้วก็ VEB 9นะคะและ My Turn นั่นเองใช้แค่นี้เลยและส่วนการ์ดเอ็กซ์ต้าเขาเรียกว่าอะไรนะเอ็กซ์ต้าโซนนะคะแล้วก็จะมีเคเดนมาร์เกอร์5ใบใส่เท่าไหร่ก็ได้แต่พี่ยาใส่แค่5นะเพราะเราไม่ได้แปะถึงสูงสุดขนาดนั้นเราแปะ2ใบจากแวนทุกเทิร์นแค่นั้นเลยนะคะแล้วก็ตีข้างเพื่อฟาร์มจั่วอากาศยื้อให้เขาอีกฝั่งเด็กเอาแล้วก็โปรเทคนะคะพี่ย่าใส่ไลกอซิล่าแล้วก็แมชชีนิ่งตัวของสปาร์คเฮอร์คิวลิสก็จะเป็นประมาณนี้นะคะฟิกชิลด้วยอย่าลืมเนาะสำคัญเลยถ้าไม่มีอาจจะถึงเกมลอสได้เลยนะคะสำหรับการตัดสินของจัดอยู่ที่ดุลพินิจเนาะยังไงก็เตรียมให้พร้อมนะคะอย่าให้ขาดอย่าให้เกินอ่ะเกินได้นะคะแต่อย่าให้ขาดเตรียมความพร้อมตัวเองไว้นะคะเดี๋ยวเราไปอยู่กันที่วิธีการเล่นกันเลยจะได้ไม่พลาดช่วงเวลาดีๆของแนะนำการเล่นนะคะเข้าสู่ที่วิธีการเล่นเด็กเมกาโคโลนีกันเลยนะคะเนื่องจากภาค V นะเป็นภาค V พี่ย่าก็ขออนุญาตเซตมือเอาไว้แบบนี้นะคะจะได้เด่นง่ายๆนะคะก็อย่างแรกนะคะเมกาโคโลนีเนี่ยข้อเสียของมันคือตัวไลท์เกต1เนี่ยที่ยืนความสามารถเวนได้เนี่ยมีน้อยมากนะคะซึ่งพี่เอย่าเนี่ยไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะเป็นจำนวนที่น้อยและไม่จำเป็นที่จะต้องใส่เท่ากับตัวอื่นที่ไม่มีความสามารถยืนในช่องเวียนนะคะก็เลยจะใส่ประมาณนี้ขอจะเป็นสายเอิ่มก่อนค่ะจัวแล้วก็ไลท์เป็นตัวนี้ค่ะ Little Dog Card ค่ะจัวหนึ่งค่ะเริ่มแล้วก็เปิด5เปิด5ไม่เจอก็สลับกล่องนะคะทีนี้ก็ผ่านเทิร์นแล้วก็รับคู่แข่งมา1ดาเมจปึ๊บไม่มีอะไรข้อเทิร์นของเราค่ะจั่วพี่ย่าก็จะได้เป็นเจ้าตัวนี้นะคะและหลังจากนั้นนะคะพี่ย่าก็จะทำการคอตามนี้เลยนะคะสามารถลงตัวนี้ไปแห่ได้นะคะแต่ว่ามือเราจะน้อยกว่าเดิมเมื่อเราเทคฮิลเราจะเหนื่อยมากนะคะเห็นพี่ย่าลงไปแห่ก็ได้ทีนี้วิธีการเล่นก็คือเวลาที่เมก้าเราแห่ได้เนี่ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากนะคะเอาข้างนี้ออกก่อนอันนี้โจมตีอยู่ที่ 17,000 นะคะสกิลต้องโจมตีเกรด2หรือสูงกว่าเท่านั้นแต่ว่าถ้าเด็กเราเริ่มหลังเจอแคนเร็วๆจะเหนื่อยแต่ถ้าเจอแคนฟอร์สที่แบบตีเรื่อยๆอย่างเงี้ยสบายเลยเริ่มเลือกเริ่มหลังเอาควิกคิวแล้วก็ไปปั๊มโปรเทคได้ง่ายๆเลยนะคะ17กันกะหรือเอาข้างนี้ออกก่อนก็ได้ 8,000 แล้วก็แวนตี18ไอ้17นะคะแบบนี้แล้วก็แวนเคาน์เตอร์บัส1ค่ะจั่ว1เห็นมั้ยจะจั่วฮิวแล้วถ้าเราได้ฮิวนี่เราสวยมากเวลาเราจะไม่มีแดบเล่นกิโดล่าเนาะแล้วก็มาได้เช็คค่ะ
เป็นกิโลล่าอ่ะจากนั้นจบเทรนค่ะสกิลของตัวหลังเช็คค่ะมือไม่ถึง6โซบาสค่ะจวน1เด้งขึ้นมือนี่เลยนะคะมือเราก็จะมี6ใบแบบเป๊ะๆเลยนะคะนี่คือการแห่ของเมกาคอลอนีนั่นเองเทิร์นถัดไปเราก็จะมีเดมเล่นเพราะเรามีไฮคาร์ดมอนนะคะเขาตีข้างเราก็ปล่อยเขาตีไปค่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเขาโจมตีมาเราจะเอาตัวนี้เสร็จเพื่อใช้สกิลเขาช่องกะโซบาร์ดแล้วก็เรื่องหนึ่งตัวนะคะถ้าไม่รีดของคู่แข่งก็เราจะได้จวนหนึ่งทางหน้าบวกข้าวหันนะคะอะไรประมาณนี้สมมติเขาตีข้างเราไม่ให้เดมเราก็เล่นต่อค่ะจวนหนึ่งแล้วก็ไลท์ค่ะเอโดล่าค่ะโคทิกหลังจากนี้ก็ใช้สกิลไฮคาร์ดมอนก่อนเลยเพื่อการลืมเก็บเลยไงแดมเรื่องหนึ่งตัวคู่แข่งห้ามอินเตอร์เซปต์นะคะหลังจากนั้นค่ะเราต้องเช็คมือเรานะคะซึ่งมือตัวนี้เรามี7ใบการที่เราจะเล่นเจ้าตัวนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากแหละซึ่งสำหรับพี่ย่าตอนนี้ก็พี่ย่าจะ1เคาน์เตอร์บาร์แปะเคเดนมาร์เกอร์ถ้าคู่แข่งมีเดียให้แปะแต่ถ้าไม่มีนะคะเราก็เอาเวนบิดเลยนะคะแล้วเอาทิกเกอร์ถ้าเราจะกักแดมเอาผลของคิดที่เข้าทั้งหมดลงให้ตัวข้างแล้วผ่านเทิร์นหรือลงให้ตัวหลังก็ได้นะคะอะไรแบบนี้มันจะตีอยู่ที่12แล้วถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีเรียให้เราแปะแต่ถ้ามีเรียให้แปะก็เล่นเต็มความสามารถเลยบาสแปะสมมุติแปะได้นะคะคู่แข่งมี1ตัวอ่ะแปะช่องนี้แล้วกันตรงข้ามกับของคู่แข่งสมมุติเป็นช่องนี้หลังจากนั้นนะคะยิ่งถ้าเราเป็นเด็กเจอเด็กฟอร์สที่เวฟน้อยตีน้อยนะคะซึ่งตอนนี้มือเราดีมากเลยมีตัวขัดเสร็จได้แล้วก็มีตัวปลายของช่องกัดตัวเวฟที่มีประมาณไม่เกิน 4-5 เวฟเนี่ยเรากันได้แน่ๆเพราะเรายืนแค่1ดาเมจนะคะซึ่งถ้าเราจะเล่นตอนนี้เนี่ยเรามี1โปรเทคด้วยเนาะแล้วก็ซึ่งเราแปะแค่ได้ไปแล้วได้1ตัวถ้าเราจะเล่นจากฟาร์มจริงๆก็เอาให้ข้างนี้โจมตีใส่เรียกาดนะคะและถ้าเรียกาดใบนั้นเป็นเกตอะไรเราก็เสิร์ฟตามนั้นถ้าเขากาดไม่ปล่อยเขาก็จะเสียมืออย่างนี้ก็เป็นข้อดีของเราค่ะแล้วก็เอาตรงนี้ตีตอนนี้มันจะบูทไม่ได้นะเพราะเราหงายแดนไปแล้วจะตีที่12นะคะแล้วก็รีทายเรียกาดหนึ่งใบของเกโดล่าหรือถ้าเขากรณีที่เขากาดข้างเนี่ยเราเอาแวนชนข้างแล้วไม่ต้องทำอะไรค่ะแล้วก็ได้เช็คไปถ้าเขาปล่อยได้เพราะเราไม่ได้ให้เดียมเลยนะคะแล้วก็เสิร์ชค่ะเกตอะไรเสิร์ชได้เลยสมมติเป็นเกต2พี่ย่าก็จะเสิร์ชเป็นเจ้าตัวนี้มาค่ะตัวนี้สำคัญมากที่ใส่สีเพราะว่าเป็นตัวเติมโซนะคะเรียกเราใช้โซค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยแล้วเราก็เอาขึ้นมือมาทำการผ่านเทิร์นค่ะมือแล้วก็จะมีอยู่ที่9ใบใช่ไหมถ้าพี่ย่านับไม่ผิดเป็น10ใบนะคะมิชิก้าสนามนี้เลยแล้วก็รับอีกฝั่งมาเลยค่ะเดมดอพลังแว่นจวนหนึ่งทีนี้ก็โซบาร์ค่ะลากเข้าช่องกาดไปคู่แข่งจะรีทายให้ไหมถ้าไม่รีทายจวนหนึ่งทางหน้าบอกข้าผ่านสมมติเขารีทายเรียตั้งก็จบไม่มีอะไรนะคะแล้วตอนนี้แว่นเรายืน22ปล่อยหนึ่งเดมไม่มีและปากกาดค่ะถ้ากาดพอก็กาดนะคะกาดพอกาดเลยส่วนเจ้าตัวนี้เอาไว้เป็นเวฟที่เรียกว่าไงเวฟที่ตีแรงเว่อร์เกินอะไรเงี้ยปลาลงช่องกาดโซบาร์จับแท็บเลยนะคะจบใบนี้คือเก่งมากเขาเทิร์นจูวะเรามีไลท์ไหมมีด้วยไลท์เกโดล่าเลยค่ะมีโปรเทคได้โปรเทคมา1ใบตอนนี้มีโปรเทค2ใบแล้วก็สกิลเกโดล่า1เคาน์เตอร์บาร์ค่ะแปะเคเดนมาร์เกอร์พี่ย่าตอนนี้พี่ย่าจะแปะให้เรียกาดเกต1ด้านหลังนะคะและเรียกาดเกต2ด้านหน้าสมมุติเป็นคอลัมน์นี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวตีเกต2ของเราอ่ะมีค่อนข้างที่จะพอและโอเคแล้วแต่พี่ย่าอยากแปะเกต1เพราะว่าอะไรเดี๋ยวพี่ย่าจะทำการเสิร์ชแบบนั้นให้ดูนะคะโมชิโรโร่สกิลโมชิโรโร่ค่ะคู่แข่งอีเคเดนและรีทายพี่ย่าเลือกรีทายเป็นตัวนี้ของคู่แข่งเพราะอยู่ข้างหลังเป็นเกต1นะคะตอนนี้เป็นเกต1พี่เอย่าก็จะเสิร์ชเจ้าไปนี้เลยนี่เนี่ย1ตัวและก็เสิร์ฟมาเก็บไว้ก็ได้นะคะตัวนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่จำเป็นเพราะว่าบนมือเรามีเสิร์ฟตัวนี้มาลองไว้สำรองเทิร์นหน้าก็จะขึ้นมือ1ลงเรียน1ประมาณนี้และจากนั้นสกิลค่ะแท็บก่อนเดี๋ยวกันลืมนะคะตัวนี้ค่ะง่าย1เดียบเซ่ตัวนี้เรามีโซทั้งหมด2ใบนะคะเราจะเหลือ1แล้วเพราะเราจะใช้สกิลตัวนี้ค่ะได้1 protect นี่เนี่ยประมาณนี้นะคะและจากนั้นเรื่องการเติมโซไม่ต้องห่วงค่ะเมื่อเราแท็บไปแล้วเราลงตัวนี้มา
ตัวนี้ค่ะจับอันนี้ตั้งแล้วก็เลือกในการคู่แข่งอยู่ใหม่ห้ามสเตะนะคะในสแตนฟีดข้อมาแล้วก็ลากตัวนี้ลงมาค่ะข้อมือเราจะมีโปรเทค3กับมือธรรมดาอีกทั้งหมด5ใบเป็นทั้งหมด8นะคะแล้วก็จะเป็น9 10 11ใบนะคะไม่รวมการเสิร์ฟเคเดิลด้วยนะอยู่ที่ว่าเราจะตียังไงในการกักแดมอีกฝั่งด้วยนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี้ยเวลาเราตีอ่ะคอลัมน์เดียวกับมันเสร็จไม่ได้แล้วก็เลือกดูว่าเขามีเกส2ในคอลัมน์ไหนส่วนคอลัมน์เนี้ยเราแปะเคเดิลไปแล้วซึ่งมันเสร็จไม่ได้แหละตัวที่อยู่ตรงนี้จะเสร็จไม่ได้แล้วตัวที่อยู่คอลัมน์นี้จะเสร็จไม่ได้นั่นก็คือตอนนี้ทุกอย่างนะคะของคู่แข่งบล็อกการอินเตอร์เซปหมดแล้วนะคะยกเว้นว่าจะมีการอินเตอร์เซปจากแถวหลังนั่นเองเพื่อไม่ให้การทำให้คู่แข่งเสพได้แล้วก็เอาตัวนี้ตีแล้วดูดเข้าไปค่ะเทิร์นทำอินเตอร์เซปแล้วนะคะแล้วได้โซด้วยแถมเป็นตัวเกต3เทิร์นน่าใช้ได้อีกนะคะแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้ตีค่ะอยู่ที่ว่าจะตีใครนะคะเพราะบอกว่าเมื่อโจมตีสมมติพี่ย่าตีเลียแล้วเขาไม่มีบรรยากาศที่สแตนอยู่เลยหรือมี1ตัวหรือต่ำกว่าพี่ย่าก็จะได้จั่ว1ใบนะคะสมมติเจ้าตัวนี้ตีเวนมันจะอยู่ที่ 9,000 ซึ่งมันไม่เข้าแล้วเราได้จั่วฟรีแต่ถ้ามันมีเลียนอนอยู่เราจะได้บวกพลังก็ตีไปเลยตีไปนะคะ1ดาเมจแล้วก็เอาเวนตีบูทได้แล้วก็สกิลเวนรีทาย1ตัวพี่ย่าจะรีทายตัวนี้ค่ะเพื่อที่จะทำการคอเจ้าไปนี้ออกมาเจ้าไปนี้สั่งเลียคู่แข่งหนึ่งตัวในคอลัมน์เดียวกันแถวหลังจะสแตนไม่ได้นะคะแล้วก็เลือกสแตนเลียการ์ดของเรานี่เนี่ยเราก็จะมีเลียเพิ่มนะคะแวนตีทวินไดต่อจุดหนึ่งพลังข้างนี้ค่ะไม่มีแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้ตีค่ะ20ลงมาบวกเป็น30นะคะข้างนี้ก็จะเป็น19แล้วก็บวกพลัง 2,000 ตามเลียเลียของอีกฝั่งก็ว่าไปนะคะแล้วก็ไม่ได้ตีหนึ่งครั้งเราเห็นพี่ย่าก็จะดูดเจ้าตัวนี้เข้าไปแค่นี้ค่ะจบแล้วนี่เลยง่ายๆนะคะแล้วมือเราก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12บริหารมือดีๆนะคะแล้วก็ปล่อยแดมขี้พลังขี้พลังอยู่ได้แล้วกันเพราะเรากักแดมอยู่ไม่ค่อยได้ตีมากขนาดนั้นนะคะโดนตีข้างปล่อยไปเลยเพราะเรามีสำรองไหมไม่มีจะปล่อยๆไปเพราะตัวเราพอแล้วเพอร์เฟกต์กะค่ะทิ้งอะไรดีพี่ย่าทิ้งใบนี้แล้วกันอุ้ยเวฟทายคู่แข่งตีแดงมากทำไงดีเหลืออีก2เวฟเนาะอีกเวฟหนึ่งปล่อยได้พี่ย่าก็ปาเจ้าตัวนี้ค่ะแวนเลสไปแล้วเนาะโซบาร์ส1จับแถบอีกตัวที่แรงเลยค่ะจบแล้วและอีกตัวหนึ่งก็ปล่อยมาค่ะนี่เนี่ยนี่นะคะแล้วก็เข้าเทิร์นเล่นวนไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยค่ะแบบนี้เลยเมกาโคโลนีเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอายามะแคปิตอลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะวันนี้พี่เอย่าขอตัวลาไปพร้อมกับติ๊กโปรไฟล์เมกาคอลูนี่กันนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันในงานแข่งได้นะคะงานที่ The Mall บางกะปินะคะแล้วก็เจอกันที่ Imperial World สำโรงนะคะในเดือนนี้ทั้ง2งานเลยวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย